เปิดโพสต์ล่าสุดฟรองสุภกิจทำชาวเน็ตเดือดถูกดราม่าจนได้สืบเนื่องมาจากประเด็นที่หลายคนนั้นจับตามองสำหรับคู่รักอายุห่างกันถึง31ปีอย่างนักแสดงชื่อดังเอชุติมานายนาและแฟนเด็กฟรองสุภกิจประสงค์ซึ่งทางคู่นั้นก็ต่างโพสต์ภาพและแคปชั่นส่อแววเลิกกันแล้วจนกระทั่งต่อมาสาวเอนั้นก็ได้โพสต์คลิปพูดคุยกับตอมรัชนีกรที่บอกว่าผู้ชายมันงี่เง่าฉันก็เลยอยู่คนเดียวมันไม่รักดีฉันสวยฉันเซ็กซี่และหมดคำพูดโลโลมีใครโสดไหมคะมีใครโสดไหมหาผู้ชายดีๆโสดๆมีไหมและล่าสุดหนุ่มฟรองนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์รูปของตัวเองพร้อมข้อความระบุว่าเป็นคนตรงๆ ตอนนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใครโสดแล้วไปไหนก็ได้โคตรมีความสุขเลยซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเนี่ยแสะแรงว่าพอตัวเองดังก็เลิกกับคุณเอดังได้ทุกวันนี้เพราะคุณเอถ้าไม่มีคุณเอจะมีคนรู้จักเยอะแยะเช่นทุกวันนี้ไหมอยากรู้จังซึ่งหนุ่มฟรองเองนั้นก็ไม่ได้ออกมาตอบกลับแต่อย่างใดและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ